สวัสดีครับจะมารีวิวตาชั่งดิจิตอลนะครับคือช่วงนี้เนี่ยกำลังลดราคานะครับก็เลยสั่งมาใช้งานเพราะว่าประกอบกับผมต้องขายของทางออนไลน์ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราแจ้งการขนส่งให้ลูกค้าแต่เราก็ไม่รู้น้ำหนักนะครับก็เลยถอยเครื่องนี้มานะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเราได้อะไรบ้างจริงมันก็ผิดกล่องนะอันนี้กล่องก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีฐานให้หนึ่งคู่ฐาน A เนาะ 2A ครับอันนี้ผมซื้อรุ่นชั่งน้ำหนักได้10กิโลกรัมนะสูงสุดถามว่ามันใช้ยากไหมก็ไม่ยากนะเดี๋ยววิธีก็ใช้ง่ายๆนะเรามาใส่ฐานก่อนนะฐานนี้ที่เขาให้มาแล้วก็ใส่ฐานนะ 2A พอใส่เสร็จเนี่ยเราก็แต่ค่อนข้างอย่างนานครับนานมากเพราะว่ามันผมสั่งตัวอื่นเนี่ยประมาณ3วัน4วันแต่นี่5-6วันเลยนะครับก็นานกว่าปกติอันนี้คือวิธีการเปิดเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ามีตัวเลขขึ้นอย่างนี้เราก็กดอันนี้มันก็จะกลับเป็นจะชั่งสินค้าอย่างสมมติว่าผมต้องการจะส่งสินค้าเนี่ยผมก็ชั่งปุ๊บ132 กรัมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะแจ้งลูกค้าว่าอ๋อชิ้นของชิ้นนี้132 กรัมแล้วก็ทีนี้ผมก็ชั่งเพิ่มโดยที่ไม่ต้องเอาออกนี่อันนี้87 กรัม87 กรัมอันนี้87เนี่ย87 88สมมติว่าต้องการจะส่งทั่วขายทั่ว3แล้วสมมติลูกค้าต้องการอยากได้เราก็มาคำนวณค่าส่งว่ามันเท่าไหร่แล้วก็เอามาชั่งอันนี้99 กรัมนะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถแจ้งลูกค้าว่าอ๋อนี่เท่าไหร่นะก็คือของชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะเหมาะมากนะไม่ได้เป็นชิมชั่งขึ้นไหมโอ้โห16 กรัมบัญชีทีนี้เนี่ยผมครับก็นี่คือวิธีการใช้งานผมสั่งไป 5-6 วันนะเขาก็ส่งมาแล้วผมต้องตามด้วยนะแล้วก็ผมสั่งแบบชำระเงินปลายทางฮะคือตอนที่เราไปรับนี่เราก็เอาเงินไปชำระตรงเคอรี่เอาเงินไปให้เคอรี่แล้วก็รับสินค้าเรากลับมาอันนี้คือข้อดีฮะคือทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อสินค้าทางออนไลน์เนี่ยเราจะต้องโอนเงินนะครับโดยเฉพาะถ้าซื้อกับคนไทยด้วยกันเนี่ยเราจะต้องเสียค่าโอนรายต่อมากเช่นเสียค่าโอน30 บาทเข้าบัญชีไปที่ผู้ซื้อนะโอนเข้าไปที่ผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อทันทีแล้วทีนี้แล้วก็เสีย30 บาทสมมติว่าของ100 บาทเนี่ย ผมต้องซื้อใน130 บาทแล้วก็บวกค่าส่งอีกบางทีก็50 บาทอะไรเงี้ยก็สรุปว่า170 บาทนะครับเพราะอย่างบางครั้งเราก็ต้องกังวลว่ามันเราจะได้รับของหรือเปล่าเขาจะส่งของมาไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมสั่งมาจากเว็บทาง Lazada นะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราจะชำระเงินแบบไหนแต่เมื่อคืนเนี่ยผมลองชำระเงินผ่านมาสเตอร์การ์ดนะมันไม่รับนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มาชำระโดยใช้ PayPal นะใช้ PayPal ชำระเงินให้กับเขาถึงสามารถชำระได้นะครับปกติเนี่ยมาสเตอร์การ์ดผมจะใช้ชำระผมไปซื้อเว็บ AliExpress นะฮะผมก็ซื้อบ่อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่สินค้าที่ผมซื้อเนี่ยจะซื้อเกี่ยวกับพวกช่างฮะซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมือช่างเสียส่วนใหญ่อันนี้เราให้ผมให้ดูมันก็ไม่หนักนะครับใช้ช่างก็งั้นผมก็ขอจบเท่านี้นะครับก็อันนี้เหมาะมากครับสำหรับคนที่ต้องการจะขายของครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักได้แล้วก็สามารถประเมินค่าส่งให้กับลูกค้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะครับก็อันนี้10 กิโลครับแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งชั่งแต่หน้าตาเหมือนกันนะแต่ว่าชั่งได้7 กิโลอันนั้นสูงสุด7 กิโลแต่อันนี้10 กิโล7กับ10เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าความมันดีอย่างไงไม่แน่ใจนะโอเคงั้นก็ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ